ที่ทะเลาะกันที่จะสู่อาเซียน10ประเทศ9ประเทศเขาเรียบร้อยมีบ้านเราไม่วุ่นวายแล้วจะไปอาเซียนยังไงท่านครับคือตอนนี้คือตอนนี้พรรคเพื่อไทยเขาสภานี่ค่ะจะเอาร่างกฎหมายอันไหนขึ้นมาก่อนหรือว่าจะเอาพรบ.งบประมาณหรือจะเดินหน้าปองดองเรื่องกิจกรรมในสภาไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องมาเถียงกันนอกสภาหรอกมันก็อยู่ที่มติสภาแต่ความคิดคนเรามันเหมือนกันไม่ได้นี่งั้นเรียกระบอบประชาธิปไตยส่วนตัวท่านอยากให้เอาพรบ.นิรโทษกรรมขึ้นมาพิจารณาก่อนไหมคะมันจะเป็นความขัดแย้งกันเองไหมคะในเมื่อแกนนำแดงเขาก็ขอยืนยันว่าไม่มีขัดแย้งนะสุดท้ายก็ยุติอย่าไปตื่นเต้นไม่มีอะไรเลยพวกเสื้อแดงเขามีวินัยสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนั่นแสดงว่าท่านนิรโทษกรรมไม่สามารถที่จะผ่านได้การเลือกตั้งครั้งหน้าในการหาเสียงแสดงว่าก็เป็นปัญหากับพรรคเพื่อไทยเองที่ไม่สามารถผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับนิรโทษกรรมของผมไม่รำหยับรองดองชื่อเพราะเอาหาเสียงยากอาจจะไปปราศัยอะไรอ่ะพอผมปราศัยทักษิณก็กลับบ้านทักษิณก็กลับบ้านแล้วถึงเวลามาอีออลำบากถ้าทำไม่ได้นี่คือการที่จะหาเสียงครั้งหน้าก็ยังชนะก็ยังชนะประชาธิปัตย์เพื่อไทยไม่มีวันแพ้ประชาธิปัตย์ชนะแต่มันจะไม่ขาดต้องคำนึงท่านนายสนามหาเสียงพูดอย่างนึงแล้วมีอำนาจมาทำอีกอย่างเนี่ยชาวบ้านเขาจะไม่เชื่อถือท่านครับที่ท่านบอกว่าจะแสดงความชัดเจนเนี่ยคือจะผ่าชี้แจงผ่านทางพรรคหรือว่าผ่านทางสื่อว่ายังไงครับท่านอ้าวผมก็ต้องบอกให้ประชาชนเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมไปมุ่งหน่วยการเลือกตั้งไปนำเลือกตั้งไปนำปราศัยต่อปีพ.ศ. 2531ชนะมาทุกที่ณวันนี้พรรคเขายังไม่เห็นด้วยผมได้ทำเต็มที่แล้วรอบหน้าฟ้าใหม่ก็ว่ากันอีกทีแล้วต้องบอกสิไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการเงินและทุกภาคส่วนได้หมดจบกันทีความแตกแยกความบอบช้ำของบ้านเมืองเลิกเริ่มต้นใหม่ไม่เอาเหรอคิดว่าพรรคควรจะเอาร่างกฎหมายเทศกาลปองดองทั้งหมดที่เข้าสภาในตอนนี้มารวมร่างกันไหมคะเป็นฉบับเดียวไหมคะไม่ผมไม่พูดเดี๋ยวไปทะเลาะกับพรรคเอาตัวผมไม่รอดก็เด้อเปิดสมัย